สัตตมโนสาวิสุงอวิหานังเดวานังสัตตังสุตวะอัตตาปาเทวาสัตตมโนสาวิสุงอัตตาปานังเดวานังสัตตังสุตวะสุตังสาเทวาสัตตมโนสาวิสุงสุตังสานังเดวานังสัตตังสุตวะสุตังสีเทวาสัตตมโนสาวิสุงสุตังสีนังเดวานังสัตตังสุตวะอาคานิทัตตาเทวาสัตตมโนสาวิสุงเอตัมปะคะวะตาภารานะสิยังอิสิปัตตะเนมิตาทายเยอนุตตรังธัมมจักกังปะวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมะเนนะวะพระมะเนนะวะเทเวนะวะมะเรนะวะพระนาวาเกนะจิวะโลกัสสมิติอิติหะเตนะตะเตนะเตนะโมเตนะยาวะพระมะสัทโธอะทุกขาจิอายันจัทธสสังหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาณจะโอราโรโอภาโสโลกิปัตุระโหสิอติกัมเมวะเทวาตังเทวานุภาวังอัตโขปัสวะอุทานะอุทานิสิอัญญาสิวะตะโพโกณฑัญโยอัญญาสิวะตะโพโกณฑัญโยติอิติทะอายะสัมมะโตโกณฑัญัสสะอัญญาโกณฑัญโยตะเววะนามังอโหสิติก่อนที่เราจะแผ่เมตตาญาณวันตาน้อยวันตาหลวงเนาะเราก็จะได้ทำสมาธิสักเล็กน้อยนั่งในท่าที่สบายนะนั่งตัวตรงไปที่เรียนทองยุบมาก็เอาสติไปที่ทองหายใจเข้าท้องทองสุดทองก็ทองเนาะหายใจออกท้องแฟบยุบเนาะตามอาการที่มันปรากฏขึ้นมือจะประสานกันไว้หน้าต่างก็ได้ตั้งห้อยขาก็ได้ข้างบนนี่นั่งได้หมดเหนือแท่นนี่นั่งได้หมดค่อยๆหลับตาทำความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่นี่เรานั่งอยู่มีสติในการนั่งถูกเนาะถูกเนาะก็ได้เอาความรู้สึกไปที่ก้นก็ได้แก้มก้นซ้ายแก้มก้นขวาสัมผัสพื้นรู้สึกถูกเนาะถูกเนาะถูกเนาะนั่งเนาะนั่งเนาะนั่งเนาะก็ได้หรือใครเรียนมาแบบพุทโธหายใจเข้าพุทโธหายใจออกพุทโธตาลมหายใจหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกรู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจสั้นหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวมีสติอยู่กับตัวอานาปานสตินี้นานซื้อมาใส่ไม่เป็นกรรมฐานเย็นเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เป็นทั้งสมถะเป็นวิปัสสนาอยู่ในตัวนี้มีเวลาอยู่กับจิตกับใจอยู่กับตัวเองสักครู่หนึ่ง
ใครจะพิจารณาตัวเราก็มีเท่านี้เองเกิดมาอายุ30 40 50 60 70 80ก็มียาวนานมากแต่ก็ถือว่าสั้นมากสำหรับวัฏสงสารก็พิจารณาคงเล็กปัญหาก็ได้สารโลผมเคยมีนะผมเคยการลงมานะครับไม่ได้ถามสลับไปสลับมาก่อนอันนี้ของผมมันดังสักรูว่าบุญที่เราได้ทำในวันนี้ไปไม่ขึ้นไปบ้านไปทำทานบางคนก็ไปใส่บาตรตอนเช้าถวายอาหารเพียรตอนเช้ารักษาศีลแล้วก็มาภาวนาในวันนี้ที่กำลังชมอยู่นั้นเป็นในส่วนของพิธีอโหสิกรรมครั้งที่หนึ่งณธรรมสถานเชียงใหม่นะครับตอนนี้เป็นช่วงของการนั่งสมาธิวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดตรงนี้ก็คือเป็นอุปนิสัยนำส่งเอาไว้เปิดให้กับผู้ป่วยที่ติดเตียงนะหรือว่าผู้ที่เรียกว่าสมองตายแต่สมองตายนั้นโสตประสาทหูยังรับรู้นะก็สามารถที่จะเปิดย้อนหลังให้กับผู้ป่วยตรงนั้นได้ขอโหสิกรรมได้15ค่ำเดือน3นะครับเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะก็เรียกว่าทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ใต้ต้นโพให้กับเหล่าพระภิกษุซึ่งเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือเป็นพระที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้บวชให้ทั้งหมด 1,250 รูปด้วยกันที่วัดเวรุวันนะและณวันนี้นี่เองก็คือจะเรียกอีกครั้งว่าเป็นวันจตุรงคสันนิบาตนะก็คือเป็นในส่วนของอริยสัจ4ที่เกิดขึ้นในวันนี้นั่นเองใครจะไปมีพบมีชาติหน้าก็เอาจิตดวงนี้แหละสั่งสมบุญบาปที่ทำไว้ในวันนี้แหละวันที่โมทนาตามเอายุ้ยประมาณ164ก็เอาไปใช้บ้านหลังใหม่ถ้าทำความดีไว้ทำเสบียงบุญไว้เยอะบ้านหลังใหม่ก็งามมีผิวพรรณวันหน้าผ่องใสอยู่บ้านหลังใหญ่ทั้งหมดเป็นการจัดให้อยู่ในระยะห่างพอสมควรนะครับมีกัลยาณมิตรที่ดีได้ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ดีได้ฟังคำสั่งสอนที่ดีนั่นก็คือการเก็บเสบียงบุญไปสร้างบ้านใหม่ไปผิดชีพก้อนหนึ่งไปบ้านใหม่ก็จะอายุสั้นหน่อยไปลักขโมยบ้านชาติหน้าก็บ้านใหม่ก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นคนจนให้เขาใช้บ้างผิดลูกผิดเมียก็สามเกิดชาติหน้าก็บ้านก็จะเป็นบ้านกระเทยบ้างบ้านทอมบ้างบ้านอิทธิเทพบ้างหรือว่าหารักจริงไม่ได้ผิดศีลข้อ4ชาติหน้าก็ไปอยู่บ้านโกหกด้วย1ปีมี1ครั้งขอไป1ปีมี3วันนะที่ทางธรรมสถานมาเลเชียงใหม่นั้นจะจัดให้เข้าสู่ในส่วนของพิธีอโหสิกรรมนะนี่คือครั้งที่1นะฮะครั้งที่1เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องอาศัยกำลังบุญแล้วก็กำลังวันในคืนเพ็ญ15ค่ำทั้งหมดนะและนี่ก็คือเพ็ญ3ค่ำนะก็คือขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาไม่มีใครสร้างให้เราในตรงนี้เองที่ผมไม่สามารถจะพูดเสียงดังได้เพราะว่าพระท่านให้เราก็สร้างของเราธรรมะนะแล้วก็ให้เราพุทธศาสนิกชนได้นั่งสมาธิกันนั่นนี่คือการแสดงธรรมใต้ต้นโพจำลองแบบในพุทธกาลซึ่งหลวงพี่นั้นได้เอาหลวงพี่ศรีนรินทร์ธนปาโรนะฮะ
นะครับก็ได้นำเอาธรรมะส่วนหนึ่งขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะครับเอามาให้กับหลายๆท่านได้ฟังกันแล้วก็นั่งสมาธิกันอยู่ณตรงนี้มานั่งอยู่ตรงจุดนี้หนึ่งที่ว่าไว้ก็คือให้กับสำหรับเพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงนะครับได้รับฟังนะฮะรวมถึงให้ทางโรงพยาบาลบางพื้นที่นั้นได้เปิดนะในวันนี้เมื่อวานทางลูกศิษย์คุณแจ็คมาจากกรุงเทพขับรถมาไปชนที่เมาที่กำแพงเพชรคนไทย70ล้านคนน่ะมันไปชนกันตรงต้องไปเจอกันตรงมันไม่ใช่บังเอิญแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรก็โชคดีไปก็ไม่บังเอิญอีกมันก็ต้องมีอย่างนี้เป็นต้นหาเหตุหาผลพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของเหตุผลไม่ใช่งมงายหาเหตุหาผลให้ตัวเองให้หาสติปัญญาให้ตัวเองจึงชื่อว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าจากนั้นค่อยๆคลายจากสมาธิหายใจเข้าออกยาวๆลึกค่อยลืมตาขยับเข่งขยับขาแล้วเราก็จะได้กวดน้ำพื้นเมืองพร้อมกันเนาะพื้นเมืองอยู่เล่มใหญ่เนาะใครว่าได้ก็ว่าไปเนาะอิตังตานังกัมมังนิปานังปัจจโยตุนโนนิจจังอิตังสีลากัมมังนิปานังปัจจโยตุนโนนิจจังอิตังมาวะนากัมมังนิปานังปัจจโยตุนโนนิจจังยังกินจิกุสลังตัตสัตเถหิกะเถหิกะตังตุนยังโนอนุโมทันตุสุนันตุพุทโธเตวะอัสสัมมิงทานเตอธิคะตาธิคะสัทธาหนตุสัพพะสันตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาสุขิตาหนตุทุกขะปาวันจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาทุกขะปะโมจันโตสัพเพอายาตกาสุขิตาหนโตทุกขะปะโมจันโตสัพเพติสาสัพเพยาขาเปตาสุขิตาหนโตทุกขะปะโมจันโตสัพเพนัคขตาสุขิตาหนโตทุกขปัมโมจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนโตทุกขปัมโมจันโตสัพเพอจาลิโยปัจจายาสุขิตาหนโตทุกขปัมโมจันโตสัพพะสัมปตินังสัมมิจันตุโวพุทโธมังกัลลังสัมพุทโตสัมพุทโตทิฏฐังตัมโมพุทธะมังกาลมะกัมมะสัพพะตุขะปะมุจจะเรธัมโมมังกาลสัมพุทโตสัมภิโรอนุธัมมะมังกาลมะกัมมะสัพพะพยาปะมุจจะเรสังโฆมังกาลสัมพุทโตวะระภะคินายโยอนุตตะโรสังฆะมังกาลมะกัมมะสัพพะโรคาปะมุจจะเรต่อไปเราจะวันตาดูวังเนาะขอเข้ามาพระคุณพระธรรมพระสงฆ์ผ
ูบาอาจารย์พระกรรมฐานพระธาตุเจดีย์พระพุทธรูปในลังกาทวีปในชมพูทวีปในเทวโลกในนาคโลกนะแล้วก็ต้นโพก็ดีลอยพระพุทธบาทพระอรหันตธาตุพระธาตุเจ้าทั่วจักรวาลสิ่งที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าปึ้งมวลเป็นมวลนอกวันตามิบทตาสะปังเมโตสังฆมาตังเทวันเทวันตามิขับวันสะปังเมตังมาตังเมปันเทวันตามิสังฆสะปังเมโตสังฆมาตังเมปันเทวันตามิสโรปัชฌาอาจาริยสัพพเมโตสังฆมัตตเมปันเทวันตาติกัมมัฏฐานสัพพเมโตสังฆมัตตเมปันเทวันตามิอารัมเมปันตาสีมายังสัพพเมกัมมัฏฐานเมปันเทวันตามิเจติยังสัพพสัพพตาเนสุปันติสาลีลาตาโตมหาโพธิพุทธะรูปังสักกาลังสักกาณาคะโลกเตวะโลกเกธรรมะโลกเกชมพูทิเปลังกาทิเปสาลีรัตาตุโยเอสาธาตุโยมะระหันตาธาตุโยเจติยังกันธาคุติจะตุรสิติสหเสธรรมะขันเทสะเปสัมปะกะเจติยังอหังวันธามิสัพพะโสกัสสะวัดตาน้อยคารวะครูบาอาจารย์พวกตัวลงเล็กน้อยนึกถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่เราเคารพนับถือก็ดีตั้งแต่ในพุทธกาลก็ดีในปัจจุบันก็ดีที่ได้สั่งสอนธรรมะให้พวกเราก็ดีเนาะวันตามิปันเตสัพพังอาปาราทังขามาตามิปันเตวยังกาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากาตังปุญญังไม่หังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมตามิที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้ได้เวลาพอดีหลายคนมาวันนี้นะจุดประสงค์หนึ่งก็คืออยากมาทำพิธีอโหสิกรรมเพราะว่าคุณบวชไปโฆษณาไว้เยอะใครทำกรรมไม่ยังไว้ทำแท้งทำเถอะก็มุ่งหน้าไปโฆษณาคือมาทำพิธีทั้งหมดแต่พิธีนี้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรไม่ได้อยู่ที่ตุนุกอย่างเดียวตุนุกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดต้องไปที่ตัวของทุกท่านเองตัวของทุกท่านเองว่าจะลงใจได้แค่ไหนยินยอมพร้อมใจได้แค่ไหนในการกล่าวให้อโหสิกรรมการให้อโหสิกรรมก็คือว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เจ้ากรรมนายเวรก็เหมือนเจ้าหนี้จะมาทวงทุกครั้งที่เรามีบุญเพราะฉะนั้นเหมือนเจ้าหนี้นะถ้าเรามีเงินปุ๊บมันก็จะมาทวงเหมือนกันเจ้ากรรมนายเวรก็จะมาทวงทุกครั้งที่เรามีบุญเดี๋ยววันนี้เราได้ทำบุญมาเยอะเนี่ยเราก็จะประกาศให้อโหสิกรรมยกเลิกหนี้ใครก็ตามที่อะไรเป็นเวรเป็นกรรมอะไรกับเราก็ตามเราไม่เอาการกระทำนั้นมาทำร้ายอะไรเราอีกเลยไม่ติดใจอะไรอีกแล้วว่า
ลงใจทุกอย่างทั้งศัตรูทั้งมิตรสหายทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกป้าลูกป้านะลูกหลานเลนที่มันเป็นคนแบบนี้นะที่มันจังมันเนี่ยเราจะบอกอย่างกับมันละจะยกหนี้ให้มันหมดไปเลยที่เขาทำไม่ดีกับเราเพราะว่าเขามีมูลหนี้กับเราเขามีมูลหนี้กับเราถ้ามีมูลหนี้มากมันก็มาทวงมากเหมือนลูกพ่อแม่มีลูกสี่คนถามว่ารักเท่ากันไหมรักเท่ากันแต่ว่าความห่วงใยหรือว่าการแสดงออกกับลูกทั้งสี่คนไม่เหมือนกันเพราะแต่ละลูกสี่คนนี่ไม่เหมือนกันเหมือนฝ่ายลูกชายคนโตคอยต้องแม่ได้หมดเลยเป็นต้นเพราะต้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันต้นมาทวนกันได้แต่เขาไปขอไปแอลหน่อยมาได้มาเพื่อไปเพราะเราไม่มีนี่มันมีมูลนี่อย่างไปขอได้หรือคนใกล้ตัวแวดล้อมเราตั้งแต่เป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกันทั้งดีด้วยนะเจ้ากรรมนายเวรดีก็มีเจ้ากรรมนายเวรไม่ดีก็มีแต่ส่วนมากเราจะนึกถึงแต่ไม่พระเจ้ากรรมนายเวรดีเขาก็ไม่ค่อยนึกถึงมันแล้วไปแล้วแต่เจ้ากรรมนายเวรไม่ดีมันโอ้โหมันเจ็บช้ำเหลือเกินเจ็บช้ำทำไมถึงทำกับฉันอย่างนี้นี่อย่างทำไมถึงทำกับฉันนะนี่อย่างคนคนนี้จะต้องมาทำอย่างนี้กับฉันทำไมฉันจะต้องมาเจอเรื่องอย่างนี้ซึ่งไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าเราก็อาจจะเคยทำอย่างนั้นกับเขาก็ได้เราที่เป็นนางเอกที่แสนดีในวันนี้ชาติก่อนเราอาจจะเป็นนางร้ายก็ได้เหมือนละครทำไมนางร้ายจะต้องมาโขกซ้ำนางเอกเนี่ยคนอื่นมันก็พอไปโขกซ้ำมันจะจงเกลียดจงชังกันนี่อันนี้มันเป็นหนังตอนปลายถ้าเขาย้อนพลิกไปนางเอกนี่มันก็อาจจะเคยโขกซับนางร้ายมองคนก็ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือเราก็อาจจะเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องเป็นญาติกันมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีที่เราไม่เคยเป็นญาติกันไม่มีมันต้องเป็นญาติกันมาถึงได้มาเจอไม่เป็นพี่ก็เป็นน้องไม่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่เป็นลูกเต้าไม่เป็นหลานก็จะเป็นอะไรใดทางใดทางหนึ่งในชาติก่อนที่เราสังสมทับถมกันมาแต่บางอย่างเราก็ไม่รู้บางอย่างเราก็รู้ถ้าเราไปเจอดีเอ็กเมนนะคนที่มันมีเซนส์มีสัมผัสพิเศษก็อาจจะบอกเราได้ตรงนี้ติดเจ้ากรรมในเวรคนนี้นะหรือว่าติดกรรมตรงนี้นะให้แก้อย่างนี้นะก็เป็นโชคดีไปก็คือบุญพ้นกันไปแก้ไขกันไปแต่บางเจ้ากรรมนายเวรเราก็ไม่รู้เลยหรือว่าถ้าไปที่ไพศาลแสนชัยที่เป็นฟันแล้วก็เหมือนโจทย์เจ้ากรรมนายเวรโจทย์ชื่อพร้อมที่อยู่ให้เอาไปขอโหสิกรรมคนเดียวเด้อคุณไพศาลแสนชัยที่ปราสาทก็ได้หรือบางคนไปเพื่อกับฝันบางคนไปสองสามเพื่อเพื่อกับฝันบางคนไปเป็นเดือนเพื่อกับฝันก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเคลียร์ทั้งที่จำได้จำไม่ได้ระลึกได้ระลึกไม่ได้ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีตั้งอดีตการมาก็ดีปัจจุบันชาตินี้ก็ดีมีประกอบด้วยธรรมะประมาทพลาดพังไปก็ดีบางทีมันประมาทไปมันเผลอสติไปก็
ม่ได้ตั้งใจพวกไม่ได้ตั้งใจนี่ก็จะไปเจอกรรมที่เรียกว่ากรรมไม่มีเจ้าภาพอาจารย์ทศกรบอกลมเพลลมพัดมันมีเจ้าภาพแต่มาโดนเราเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจทำเขาเหมือนกันเพราะนั้นก็จะเจอกรรมแบบมันมีเจ้าภาพเปิดปล่อยของมามันก็จะโดนใครก็โดนเราอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นมันมีผลทุกอย่างเพราะนั้นกรรมเป็นเรื่องใหญ่พุทธเจ้าบอกว่าธรรมะทั้งหมดของพุทธเจ้ากรรมนี่เป็นเหมือนรอยเท้าช้างซึ่งรอยเท้าช้างคือรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดของสัตว์ทั้งหมดใช่ไหมสัตว์ทั้งหมดบนโลกนี้คอยตีนจ้างใหญ่ที่สุดกรรมก็คือรอยเท้าช้างจนมีบางคนบอกโอ้ศาสนาพูดนี่เป็นศาสนาของกรรมเนาะศาสนาของปึ๊กเนาะใช่แต่เราต้องการเพื่อจะหลุดออกจากวงจรกรรมนี้หลุดออกจากทุกนี้เราต้องเรียนรู้กรรมเรียนรู้ทุกเพื่อเราจะออกจากกรรมออกจากทุกนี้ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเป็นกฎใหญ่เป็น law of universal ก็คือเป็นกฎสากลหมายว่าคุณจะนับถือพุทธหรือเปล่าคุณจะเป็นคนขาวคนดำคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณจะเป็นกระเทยทองดีหรือคุณจะอยู่ในฐานะไหนคุณก็ไม่พ้นในกฎของจักรวาลนี้กฎของกรรมนี้พร้อมแล้วนะก็ขอให้ทุกท่านระลึกถึงกำหนดจิตถึงพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรสหายทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้มาเป็นสักขีพยานมาร่วมอนุโมทนามาร่วมอโหสิกรรมกับพวกเรากับข้าพเจ้าเชิญมาทั้งหมดเชิญมาทั้งหมดนี่นึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีไม่เป็นไรวันนี้เราจะเปิดใจเปิดกายวาจาเปิดเพื่อเชิญเจ้ากรรมนายเวรมาให้หมดมาเพื่อจะได้ทำการอโหสิกรรมพร้อมแล้วขอเชิญพวกเทพเทวดาทั้งหมดนะเปิดทางเนาะเทวดารักษาตัวของทุกท่านก็ดีเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นสัตว์ก็ดีเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นคนก็ดีเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นวิญญาณก็ดีเป็นสัมภเวสีก็ดีเทวดาก็ดีขออัญเชิญมาที่นี้เนาะพร้อมแล้วอาตมาจะได้ชุมนุมเทวดาสัพเพกามเจรูปเอกิริสิกรตเตจันตะลิกิริมานเนหิเปรเตจักเมตรุวนาคะเนเขหะจารามะวะทุมิเกเตอุมมาจยันตุเทวาชลทะละวิสเมยักขะขันธะพะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวะจันังสาทะโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอะยัมภะหันธรรมสวนกาโลอัยยัมภะหันตาธรรมสวนกาโลอัยยัมภะหันตาขอให้สรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรของท่านที่อยู่ในที่นี้
จงมาในที่นี้ทั้งหมดจงมาในที่นี้ทั้งหมดจงมาในที่นี้ทั้งหมดขอพระคุณเจ้าที่ธรรมสถานที่ดูแลสถานที่แห่งนี้จงเปิดทางด้วยขอท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวเวสสุวรรณมาดูแลความเรียบร้อยอย่าให้ใครมากลั่นแกล้งขัดขวางเมื่อมาถึงแล้วที่เป็นสัตว์น้อยเป็นคนที่เป็นสัตว์น้อยเป็นคนที่เป็นสัตว์น้อยเป็นคนที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกลิ้นกายใจอวัยวะและอาการ32ครบถ้วนที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกลิ้นกายใจอวัยวะและอาการ32ครบถ้วนที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกลิ้นกายใจอวัยวะและอาการ32ครบถ้วนขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาอาตมาขอแผ่ความดีให้อาตมาขอแผ่ความดีให้อาตมาขอแผ่ความดีให้ขอให้พูดได้ขอให้พูดภาษาไทยขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้สมาทานศีล5ได้บัดนี้ท่านไม่ได้ทำกรรมชั่วอยู่จึงสมาทานศีล5ได้บัดนี้ท่านไม่ได้ทำกรรมชั่วอยู่จึงสมาทานศีล5ได้ขอให้ท่านทั้งหลายสมาทานศีล5ว่าตามข้าพเจ้าขอให้พวกเราณที่นี้ด้วยได้สมาทานศีล5เพื่อโน้มน้าวให้สรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้สมาทานศีล5ไปพร้อมๆกับพวกเราขอให้ท่านทั้งหลายจงว่าตามพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายคือผู้มีศีลข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมท่านผู้มีศีลมีหิริโอตัปปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สาเทโวเข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ประกาศสัจวาจาให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานขอเชิญท่านทั้งหลายมาร่วมเป็นสักขีพยานร่วมโมทนาและร่วมให้อโหสิกรรมไปพร้อมๆกับข้าพเจ้าณบัดนี้เถิดขอพวกเราทั้งหลายแสดงความเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการว่านะโมสามจบโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสังฆเจ้าทุกๆพระองค์
พระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทุกๆพระองค์พระอรหันตสาวกเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ทุกๆพระองค์ท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวจตุโลกบาลท่านท้าวจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชพระสยามเทวาธิราชและบริวารและบริวารทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์ขอจงโปรดเมตตากรุณาขอจงโปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานเสด็จมาเป็นสักขีพยานและร่วมโมทนาและร่วมโมทนาในการให้อโหสิกรรมในการให้อโหสิกรรมแก่กันและกันแก่กันและกันและแก่ผู้เคยล่วงเกินและแก่ผู้เคยล่วงเกินต่อข้าพระพุทธเจ้ามาแล้วต่อข้าพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงในทุกกับทุกกันในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยทุกอสงไขยจนถึงปัจจุบันชาติจนถึงปัจจุบันชาติข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตัวข้าพเจ้าเองตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบุตรธิดาภรรยาสามีลูกหลานเหลนทั้งหลายลูกหลานเหลนทั้งหลายญาติมิตรสหายทั้งหลายญาติมิตรสหายทั้งหลายหมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลายหมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลายคู่แข่งคู่ค้าคู่แข่งคู่ค้าคู่รักคู่แค้นคู่รักคู่แค้นคู่บุญคู่กรรมทั้งหลายคู่บุญคู่กรรมทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายตลอดจนลมเทพเทวดาลมเทพเทวดามนุษย์มนุษย์สรรพสัตว์สรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวสรรพเจ้ากรรมนายเวทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกพระองค์ทุกท่านทุกพระองค์ที่เคยเข็นฆ่าที่เคยเข็นฆ่าทำร้ายรังแกทำร้ายรังแกต้นจี้ลักขโมยต้นจี้ลักขโมยเบียดบังยักยอกเบียดบังยักยอกข่มขืนข่มขืนผิดประเวณีผิดประเวณีโกหกหลอกลวงโกหกหลอกลวงต้นตุ๋นต้นตุ๋นคดโกงคดโกงประบาดสัตว์ประบาดสัตว์หักหลังหักหลังทรยศทรยศอกตัญญูอกตัญญูเสียสีด่าว่าเสียสีด่าว่าบังคับขืนใจบังคับขืนใจให้กินเหล้าเมายาให้กินเล่าเมายาทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเองทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเองหรือแม้ในบุคคลหรือแม้ในบุคคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักหวงเห็นไม่ว่าในชาตินี้ภพนี้ไม่ว่าในชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามหรือในภพชาติใดๆก็ตามในทุกกับทุกกันในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยทุกอสงไขยทั้งเจตนาทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือไม่เจตนาทั้งต่อหน้าทั้งต่อหน้าและรับหลังและรับหลังทั้งที่รู้ทั้งที่รู้และไม่รู้และไม่รู้อันเป็นเหตุอันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกกายก็ดีทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีทุกใจก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิข้าพเจ้าขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงจนหมดสิ้นจนหมดสิ้นตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้กราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานกราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานการอาฆาตพยาบาทการอาฆาตพยาบาทสาปแช่งสาปแช่งจองเวรจองกรรมใดๆจองเวรจองกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้ได้เคยประกาศไว้หรือผูกใจเก็บไว้หรือผูกใจเก็บไว้ในชาตินี้ภพนี้ในชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามหรือในภพชาติใดๆก็ตามข้าพเจ้าให้อโหสิกรรมข้าพเจ้าให้อโหสิกรรมยกเลิกยกเลิกให้เป็นโมฆะทั้งสิ้นให้เป็นโมฆะทั้งสิ้นเพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมเพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมต่อกันและกันต่อกันและกันนับแต่บัดนี้นับแต่บัดนี้ตราบจนถึงพระนิพพานตราบจนถึงพระนิพพานขอให้เราท่านทั้งหลายขอให้เราท่านทั้งหลาย
ที่อยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้ที่อยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้ตลาดจนตลาดจนพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพ่อเกิดแม่เกิดรวมเทพเทวดารวมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายจงทราบว่าจงทราบว่าบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ให้อโหสิกรรมได้ให้อโหสิกรรมแก่กันและกันแล้วแก่กันและกันแล้วและจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีตและจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีตมาเป็นเหตุมาเป็นเหตุทำร้ายทำร้ายทำลายทำลายหรือเบียดเบียนหรือเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกต่อไปซึ่งกันและกันและกันอีกต่อไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอโมทนาความดีขอโมทนาความดีกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าทุกๆพระองค์ทุกๆพระองค์พระอริยสังฆเจ้าพระอริยสังฆเจ้าทุกๆพระองค์ทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทุกๆพระองค์พระอรหันตสาวกเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ทุกๆพระองค์ท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวจตุโลกบาลท่านท้าวจตุโลกบาลและพระสยามเทวาธิราชและพระสยามเทวาธิราชพร้อมบริวารพร้อมบริวารทุกๆพระองค์ทุกๆพระองค์ที่โปรดเมตตากรุณาที่โปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการให้อโหสิกรรมในการให้อโหสิกรรมของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโมทนาสาธุ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 ด้วยอานิสงส์ด้วยอานิสงส์แห่งการให้อโหสิกรรมนี้แห่งการให้อโหสิกรรมนี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าจงกรุณาจงกรุณาให้อโหสิกรรมให้อโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้เจ้าทั้งหลายเป็นว่ายเถิดโมทนาสาธุ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 ขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิ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 ขอให้วิบากกรรมชั่วขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงและโรคภัยทั้งปวงทั้งหลายจงยุติการส่งผลจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมดีขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จจงส่งผลสำเร็จโมทนาสาธุ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 ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวสรรพเจ้ากรรมนายเวทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จจงสำเร็จมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเถิดโดยเร็วพันเถิดให้อโหสิ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 ขออโหสิ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 ให้อโหสิ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 ขออโหสิ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 ให้อโหสิ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 
ให้อโหสิให้อโหสิก็เป็นการขอเข้ามานะฮะในสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าคำสัญญาคำสาบานที่เคยให้กับทุกๆคนแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นไว้ก็เป็นการขอโหสิกรรมนะฮะขอโหสินะครับให้โหสิครับฮะขอโหสินะครับให้โหสิครับขอโหสินะครับให้โหสิครับนะฮะเป็นการขอโหสิสิ่งการละกันเขาเรียกว่าความบังเอิญไม่มีในโลกของฟรีก็ไม่มีในโลกจะถามว่าเต็มใจไหมเต็มใจค่อยมากเต็มใจไหมเพราะทั้งหมดทั้งมวลนั้นมีทั้งในเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะครับรวมถึงอันที่ส่งผลบุญมันเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งนะที่ต้องอาศัยกำลังวันในการล้างนะฮะในเรื่องของตัวกรรมให้อภัยนั่นคือการให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นพิธีเป็นศาสนาพิธีแบบโบราณนะฮะตามพระธรรมวินัยก็คือเป็นการขออโหสิกรรมนะไม่ใช่เป็นการให้มาล้างตัวกรรมอะไรพวกนี้ฮะไม่ใช่นะกรรมนั้นล้างไม่ได้แต่สามารถโมทนาความดีเพื่อทดแทนในกรรมที่เราเคยทำเอาไว้ได้ใครจะไปทำกรรมเลยคือเคลียร์ให้แล้วนะจากนี้ไปก็ในส่วนต่อไปแต่ตัวเองก็ต้องทำว่ะนะฮะการสาธุสาธุโต้ครับสาธุสาธุน้องไหวสาโมทนาสาธุน้องแพรสาธุค่ะเอาแล้วนะฮะไม่เอาแล้วคุณปริญญาขอโหสิให้โหสิค่ะสาธุสาธุเหมือนกันนะฮะแต่ใครจะจ้างทุกท่านด้วยที่เหลือก็ต้องให้ขอโหสิแล้วก็ให้โหสิกับทุกท่านด้วยนะฮะคือท่านบอกว่าเมื่อเราให้โหสิแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการให้อภัยแล้วก็เขาเรียกเป็นการเคลียร์ทั้งหมดทั้งมวลแต่พอเราขอโหสิบ้างนะฮะถ้าหากเขาไม่ให้โหสิเขาจะเป็นคนที่ติดในตัวกรรมตัวนั้นแต่เรานั้นเคลียร์เรียบร้อยนะเอาลำดับสุดท้ายเป็นการเวียนเทียนนะฮะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการรับของที่ระลึกกันเราจะไม่ทำพิธีเยอะๆนะฮะนะจ๊ะขอโทษนะสาธุนะจ๊ะตอนบอกว่าขอบคุณนะครับพี่เย็นวุบวาบสาธุบุญครับพี่ขอโหสิและให้โหสิเช่นกันครับน้องนะฮะข้าวโมทนาสาธุใครไม่มีดอกไม้ทูบเทียนก็ไปบูชาได้ที่โต๊ะจัดหารายได้ของเรานะมีคุณละอองฝ่ายจัดหาอะไรได้ไปเรียนยังเดือดก้าวข้ามสบายเปิดไฟตรงนี้ก็ได้เนี่ยไฟช่วงเนี่ยเปิดนะต้องเอามาเตอร์ก็ได้เนี่ยเล่มน้อยมีเราคำแบบคำถวายทอดเทียนวันมาฆบูชาได้โอ้นี่เต็มจ้ะพวกคุณยายหน้าเต็มเลย82แล้วเหลือ70นะลงไป10อีกถ้าเล่นน้อยกับเล่น151นะใครต้องมีดอกไม้ทูบเทียนก็ไปบูชาได้ทำเท่าไหร่ก็ได้5 บาท10 บาทหรือใครจะบูชาสีพุ่มก็ได้สีพุ่มเราจะเอาไปสมทบทุนใส่สัพพทนตรงธรรมนาวาในธรรมะเรือเราเลยนะที่ครูบาศรีวิชัยกับพระพุทธสัพพัญญูของเราฉัดมาแล้วบอกว่าเอามาตั้งเมื่อเขาหันก็ได้มีเทวดามาร่วมโมทนาอยากเห็นไหมไม่ต้องแคปนะให้ดูถ้าใครบริจาค3,000 3,000 นี่จะได้โอนจำลองไปเลยนะฮะโอนจำลอง5เห็นในโทรศัพท์เนาะลองดูของจริงนะฮะด้านบนไม่มีด้านบนไม่มีไฟนะจ๊ะ5นิ้วนะฮะตรงนี้นะใหญ่ๆนะอันนี้ก็คือ
คือที่เห็นอันนี้1ดวงนี่2ดวงนี่3ดวงครบไหม3ดวงนะฮะตรงนี้1ดวง2ดวงอันนี้3ดวงข้างบนไม่มีนะจ๊ะดูดีๆนะฮะข้างบนไม่มีให้เห็นให้เห็นโอ้สิ่งสำคัญกันถ้ามีสีพึ่งแล้วต้องมีคุณแผนเปิดท่านไปโบตกมาจะไหนอาจารย์พูดนะอันคาเล็บน้อยนะหนึ่งคาหนึ่งเนาะเป็นคาหนึ่งเอาถือดอกไม้ธูปเทียนขนมไว้ในมือเนาะเดี๋ยวจะได้ว่ากำนำถวายดอกไม้ทูปเทียนนี่ของคุณลุงพระเจ้าขอใส่บาตรพระเจ้ามีพระบาทในมอปกติมีพระบาทในมอเนี่ยเราจะได้ปัจจัยประมาณสัก100-200วันนี้เราเดินไปครับนึกในใจขอใส่สตางค์มาว่าสตางค์ที่ได้วันนี้จะเอาไปสมทบทุนสัมปทานหมดเนาะกำนันเขาใส่ลูกเอามานับได้2,200ถ้าเอาไว้คนเดียวให้ได้200เขาบอกอย่ามาทำบุญชัดได้2,200แล้วก็จำเป็นเพราะว่าเราเลยไปแล้วสัจจาวาจาไปแล้วสีพึ่งก็เหมือนกันสีพึ่งสัจจาวาจาเวลาใช้คาถาพระล่วงเนาะคาถาประกาศิษย์สัจจะสัจจะนะที่ถามสัจจะสัจจะนะที่ถามสัจจะสัจจะที่ถามเมื่อกี้เห็นเนาะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะเมื่อกี้โชว์ให้เห็นภาพแล้วเนาะสัจจะเนี่ยเขาเรียกเป็นดวงของเทวดวงเทพเทวดาความจริงใช่ป่ะเขาเป็นประกาศสีขาววันนี้ข้าพเจ้าได้เช่าก็หลายๆท่านอาจจะไม่เห็นบูชาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวให้ดูด้านบนไม่มีไฟนะฮะไม่มีไฟเห็นไหมไม่มีไฟนะครับขอความจริงนี้จงรักษาข้าพเจ้าแม้แต่ว่าอันนี้เป็นตัวแฟร์เห็นจริงๆมันจะใจด้วยซ้ำเพราะว่ามันอันนี้เป็นตัวแฟร์แต่ว่าก็จะต้องมีคำขออีกอันหนึ่งมันไม่ใช่แฟร์แฟร์คือการสะท้อนแสงจากหน้าเลนนะฮะเขียนไว้ว่าถ้าให้เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ที่ถ่ายออกมาเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นจริงๆเห็นไหมเห็นหนึ่งสองด้านบนสองดวงประกาศสิพระล่วงนะฮะเป็นถวยเทพเทวดาที่เป็นพระประกาศสิพระล่วงนี่ก็คือตอนที่คลองคลองดำนี้เป็นความเชื่อแล้วกันคลองดำนี้มาแล้วตอนนั้นพระล่วงอย่าเชื่อใน 100% นอกจากคุณต้องเห็นด้วยตาก่อนกว้างมากอยู่พอดีใช้หลักกาลมสูตรแล้วก็ดำเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวจะโพสต์อีกทีนึงที่หน้าพระล่วงพอดีแล้วก็ถามพระล่วงว่าท่านรู้จักพระล่วงไหมไม่หรอกพระล่วงของโมละขอมีจะมาฆ่าก็เลยบอกว่ารออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวอาตมาจะไปตามให้พอพระล่วงอู้นี่ปุ๊บก็เลยขับอยู่ให้มันได้ไปไหนก็ไม่รู้เพื่อนรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปตามพระล่วงให้เมื่อไหร่เนาะอันนี้มา3แล้วมา3เพิ่งถ่ายเมื่อกี้ฮะเพิ่งถ่ายสดๆมาเป็น3องค์แล้ว1 2และ3วันนี้ข้าพเจ้าได้มาเวียนเทียนธรรมสถานขอความจริงนี้ขอบุญกุศลนี้ได้รักษาข้าพเจ้าของข้าพเจ้าถูกหวยอุ้ยได้เป็นหน้าพระนมตั้งจิตตั้งใจเนาะดอกไม้ธูปเทียนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนื่องในวันสำคัญในวันนี้คือวันมาฆบูชาวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทบังคโภคพระจันทร์เป็นดวงเนาะนู่นอันนี้ดวงพระจันทร์นะด้านนู้นไม่พระจันทร์ชั่วทั้งตัวนะครับมีพระจันทร์ขึ้นแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสซึ่งมีแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแล้วก็พระสงฆ์1,250รูปจำนวน250องค์ซึ่งเป็นพระขีณาสกเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็ล้วนแต่บวชด้วยเอหิอิทิปุอุปสัมปทาซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ทั้งสิ้นได้มาชุมนุมกันเวรุวันในคืนวันเพ็ญเดือนมาฆะคือเดือน3ในวันนี้พวกเราจะได้รำลึกถึงเหตุการณ์อันสำคัญนี้เพื่อจะได้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาวาสนะโมสัมจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
มพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจฉยังมาคะปุณณมีสัมปัตตามาคะนักขัตเตนะปุณณจันโทยุตโตยัตถาตถาคะโตอรหังสัมมาสัมพุทโธจาตุรังคิเกสาวกะสันนิปาเตโอวาทปาติโมกขังตุทิสิตัทธาหิอัฏฐะเตระสานิสัพเพสังเยวะขีนาสวานังสัพเพเตเอหิภิกขุกาสัพเพปิเตอะนามันติวะตาวะภะคะวะโตสันติกังอาคะตาเวรุระเนกะลันทะกะนิวาเปมาคะตุณมิยังวัตตมานะกัจฉายายะอันนี้เป็นตัสมินจาพระตาถวายดอกไม้นะฮะเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องบอกนะว่าในส่วนตรงนี้นะเข้าสู่หลังจากพิธีสิกรรมนั้นจบสิ้นลงเนี่ยจะเป็นการเวียนเทียนด้วยกันนะตายต้นโพธิ์นี้ก็ใช้วิธีการโมทนาตามนะฮะเตระสานิที่เรียกเป็นตัวแทนในโซเชียลแล้วกันนะสำหรับในเรื่องของการเวียนเทียนและที่สำคัญก็คือว่าแม้เราจะฟังภาษาบาลีหรือว่ามคตไม่รู้เรื่องแต่ใช้วิธีการโมทนาตามเพราะภาษานี้นะถือว่าเป็นภาษาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ใช้สื่อสารนะครับแล้วก็ท่องนำเหล่าพระภิกษุทั้งหมดทั้งมวลเมื่อ 2,564 ต้องปีว่า 2,567 ปีที่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าพระภิกษุณในช่วงนั้นเองนั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาซึ่งเป็นพระภิกษุล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชให้ทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นการเป็นช่วงที่หลวงพี่ท่านนำในเรื่องของการสวดถวายดอกไม้แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะในวันนี้นี่เองเนี่ยทางธรรมสถานนั้นได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุแท้ๆนะฮะตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายอยู่ด้านนี้นะฮะใต้องค์พระและใต้องค์พระเหล็กนะฮะเป็นพระสารีริกธาตุที่องค์สมเด็จพระสังฆราชสกุลสังฆมหาปริณายกในรูปที่แล้วนะครับวันที่20กรกฎาคมนั้นได้ประทานไว้ให้นะฮะก็มี2ที่ด้วยกันครั้งสุดท้ายก่อนที่พระองค์ท่านจะมรณภาพลงก็จะมีที่ต้นบุญธรรมสถานนะครับแล้วก็ที่ธรรมต้นบุญธรรมสถานอยู่ที่ชลบุรีส่วนแล้วก็อีกที่นึงคือธรรมสถานมาและเชียงใหม่ก็คือที่แห่งนี้นั่นเองนะครับวันนี้เราจะออกมาให้พุทธศาสนิกชนนั้นได้ทำการบูชากันปีหนึ่งสามครั้งครับตอนนี้แปลเป็นไทยแล้วโมทนาตามแล้วกันเนาะสาธุเทเดือนสามพระจันทร์เทนประกอบด้วยฤกษ์มาคะตรงกับวันที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้น
ในที่ประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วยองค์สี่ประการครั้งนั้นพระภิกษุ 1,250 องค์ล้วนแต่พระขีณาสพอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาไม่มีผู้ใดเรียกมาประชุมยังสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าณเวรุวนารามเวลาตะวันบ่ายในวันมาฆตุรณมีและสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำวิสุทธิอุโบสถทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้นณที่ประชุมนั้นการประชุมสาวกสงฆ์ร้องด้วยองค์สีของพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี้ได้มีครั้งเดียวเท่านั้นพระภิกษุ 1,250 องค์ล้วนแต่พระขีณาสพบัดนี้เราทั้งหลายมาประจวบมาฆปุรณมีนักขัตตสมัยนี้ซึ่งคล้ายกับวันจาตุรงคสันนิบาตนั้นแล้วมาระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแม้ปรินิพพานนานมาแล้วจะเคารพบูชาพระผู้มีพระภาคและภิกษุ 1,250 องค์นั้นด้วยสักการะทั้งหลายมีธูปและดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้ในเจดีย์สถานนี้ซึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยสาวกสงฆ์แม้ปรินิพพานนานมาแล้วด้วยดียังเหลืออยู่แต่พระคุณทั้งหลายจงรับสักการะบรรณาการคนยากเหล่านี้ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิดจับขบวนเก็บกระดิ่งเอาไปต้อมกันอาจารย์ขอต้อมกันเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะตอนนี้เป็นการเคลียร์สถานที่เพราะตรงนี้เป็นลานโพนะฮะเป็นลานโพในคำว่าสถานมาใช่ไหมใต้ต้นโพทุกๆครั้งไปก็จะมีการแสดงธรรมเทศนาภายใต้ต้นโพแห่งนี้ซึ่งอธิษฐานโดยพระอาจารย์นพพรแห่งอธิจวังโสเอาไว้นะฮะก็เมื่อกี้แน่นอนและได้รับการยืนยันว่าเป็นดวงไฟเมื่อเป็นดวงพลังงานแล้วกันฮะพลังงานของเทวดานะที่มาร่วมโมทนาด้วยกันเมื่อกี้ต่างกรรมต่างวาระนะฮะตอนแรกมา2ตอนหลังมา3นะครับแม้จะเป็นสถานปฏิบัติธรรมแต่ว่าในตอนแรกนั้นหลวงพี่ท่านก็ขอเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เทพที่คุ้มครองประจำที่นี่เนี่ยให้เปิดทางนะครับเพื่อที่จะให้เหล่าเทวดารูปอื่นๆนั้นองค์อื่นนั้นมาร่วมโมทนาได้เช่นกันครับ
เดี๋ยวเราจะไปชมกันนะการเดินเวียนเทียนเราค่อยๆเดินเนาะค่อยเดินรอบแรกเราสวดเราจะถึงคุณพระพุทธเจ้าสวดอิติปิโสรอบสองเราสวดสวัสดิ์อัตโตรอบสามเราสวดสวดปฏิปันโนสามรอบเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะไปดูนะในช่วงของพิธีตรงนี้ว่าประมาณไหนยังไงก็เดี๋ยวบรรยายไปด้วยนะฮะแล้วก็ฟังบทอิติปิโสไปด้วยก็เป็นอีกหนึ่งอิติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตวิทูอาโลกุริสัทธัมมสทาเทวสานังพุทโธปาติโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะปันโนโลกะวิทุอโรสารถิสัทธาเทวมนุสสานังโทภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจันตังเวทิตาภูวิญญูหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัสสังเวทิตาภูวิญญูหิติสวาคาโตธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกนายโกเวทิตาภูวิญญูหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิ
สิโกโอปันนาคิโกปัญจตาเวทิตาโควินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะโยภาอะโยทัสสินะโยอันตะนิโยอะนุปฏิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทาคินไนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตารังปุญญาเขตตังโลกัสสติอะระหังสัมมาสัมพุทโธพุทธังภะคะวันตังวิวัตเตมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิจุดธูปเทียนวางดอกไม้ก็ระวังนะเอาไปจุดข้างนอกนั่นก็ได้ที่ต้นไม้นั่นก็ได้ต้นสักก็ได้หรือว่าตรงไหนก็ได้แบบปูให้มันแต่ให้มันเป็นอันเสร็จพิธีวันนี้อยู่ดีมีสุขผู้ทุกคนมารับของโมทนาความดีก็แล้วกันของโมทนาความดีที่ที่ระหว่างความสาลิกเลือกธาตุเนี่ยที่เป็นพระบรมได้ครับหลวงพี่บอกไว้ตรงนู้นได้ไหมหลวงพี่เป็นพระบรมสารีริกธาตุไม่เอาเลยหลวงพี่ไม่ต้องนั่นเลยอ๋อไม่แจกเลยไม่ได้เป็นคนแจกเลยไม่ต้องโฆษณามากไม่ต้องไม่พอบอกนะฮะมีอยู่ของมีจำนวนจำกัดอันนี้อย่างที่บอกฮะพระสารีริกธาตุนะครับที่องค์สมเด็จพระสังฆราชประทานไว้ให้นะฮะโมทนาสาธุนะฮะอ
ทำไมขาดเหรออที่มองลำเดียวสองสังขึ้นไปโอ้กำลังมีงานคดีเดียวก็ต้องการความรวดเร็วก็รวดเร็วแล้วกันนะไม่เป็นไรสาธุสาธุค่ะคุณยายเอาคนนี้ค่ะครับท่านก็ขอคุณยายนี่ก่อนเลยเดี๋ยวถ้าพี่ตู่ขึ้นมาแม่มานวดนะดึงลูกแล้วลูกไปอ่ะทำอะไรก็ทำเถอะแล้วก็ไม่หอมขนมนี่เมากันฮะน่าจะมาเร็วๆเลยฮะเดี๋ยววันอาทิตย์ค่อยมาเอาก็ได้เราอ่ะตู้เก็บไม่ใช่ตัวนี้เนอะต้องขับไปเดียวเดี๋ยวไม่ได้ไปเกาหลีแล้วหน่อยอยู่ประเทศไทยนี่เพื่อนเราอ่ะเดี๋ยวอะไรที่เคยเอาที่เดียวนะโอ้ยละเอาจากบ้านเราอ่ะได้ๆๆๆได้ได้ดูจากแบบที่ใต้ล่างเอาไปเลยเอาเรือยายเลยเนอะยายอยู่บนน่ะเดี๋ยวแม่เขาจะเอาไปเนี่ยเดี๋ยวแม่เชิญเออรอคอยวันมาฆ่าบูชานี่เป็นวันกตัญญูชาติเลยวันกตัญญูชาติเพราะว่าเขาถือว่าวันมาฆ่าเนี่ยมักจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันแห่งความรักของศาสนาคริสต์คนก็เอาไปเขาเรียกว่าอะไรจะทำไม่ดีวะนะเขาก็เลยจัดให้เป็นวันกตัญญูแห่งชาติเราก็ต้องกตัญญูต่อตัวเองนะกตัญญูต่อผู้อื่นสังคมกตัญญูต่อพระศาสนาตรงนี้จะไงเหมือนกันคือตามประธานเลยฮะไอ้ท่านรู้ว่ามีพลังอย่างไรอย่างไรเฮียนกับคุณเลี้ยวนะแต่คุณเลี้ยวก็ไม่ค่อยสอนนั่นนะเพราะว่าสอนแล้วก็เสียพลังงานเยอะวิธีการจับพลังธาตุจับแล้วเป็นอย่างไรเย็นอย่างไรร้อนอย่างไรเต้นสมืออย่างไรคุณเลี้ยวก็สอนได้ได้แล้วเนาะไตซีนนี่ก็ต้องปูมเป็นเจ้าภาพเด็กกี้นี่เด็กกี้นี่เด็กธรรมจักรกี้ละเด็กธรรมจักรกี้ละคนหลายเหมือนกันนะท่านร้อยคนวันนั้นวันนี้มีมวลสารนี่มีมวลสารเลยนี่มีมวลสารที่สุดฮะลูกลูกบอกก็ได้ที่รักขับบ่ายวันอาทิตย์เนี่ยเราจะโยกสัปปะทนเนี่ยสัปปะทนตีได้เลิกบ่าย 2:24 เป็นเทวีเลิกเทวีเลิกยกวันอาทิตย์นี้ทำการสิ่งใดจะต้องสำเร็จภายใน4เดือนนี่หรอกเป็นว่าอ่ะคือโหระคือโหระจ้ะ
อันแล้วก็กินอันโฮมการนึกเพิ่นเห็นเนอะนึกเพิ่นได้บุญเห็นเนอะกินแล้วก็ปั่นปอนนึกเพิ่นเห็นเนอะโฮมการอะไรอย่างก็ไม่ปวดฉี่เห็นในยะว่าเราอยากให้ทุกคนนั้นได้ปวดฉี่เลยทำกล้วยปวดฉี่ไม่เอาเลยนั่งนอนที่ละอ่อนพระขุนแผนกับสีพึ่งแต่ว่าเอาพระขุนแผนเนี่ยกดลงไปในสีพึ่งก็ได้แล้วก็ทาตึงวันขุนแผนจริงๆขุนแผนก็คือพระพุทธชินราชนั่นแหละ